อัปเดตการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของไกอาอย่างที่ฉันเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้พลังงานในไกอากำลังเปลี่ยนไปหลายสิ่งหลายอย่างกำลังเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของพลังงานหนึ่งในเหล่านี้ก็คือแกนกลางของไกอากำลังได้รับการเติมพลังอีกครั้งและนี่จะเป็นการเร่งความเร็วในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในข้อความนี้ฉันอยากจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นในขณะที่เราใกล้จะเสร็จสิ้นของวงจรนี้ฉันขอให้คุณมองสิ่งเหล่านี้ด้วยจิตใจที่ผ่องใสและใจที่เปิดกว้างพลังงานของไกอากำลังเปลี่ยนแปลงเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดปี2022การเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับการทำนายในอดีตโบราณของคุณแต่สังคมปัจจุบันของคุณยังไม่เป็นที่รู้จักการเปลี่ยนแปลงพลังงานนี้ส่งผลต่อทุกด้านของชีวิตของคุณทางร่างกายอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณรวมถึงโลกของคุณเองคุณมีคำถามมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับคุณในช่วง2ปีที่ผ่านมาและทำไมหลายคนถึงรู้สึกสับสนหรือหลงทางไปสักพักหนึ่งเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ก็คือกระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ถูกเปิดใช้งานบนไกอามายหลังจากนั้นคุณจะต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดที่เข้มข้นก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ Life Body อย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามเนื่องจากคุณกำลังเข้าใกล้ระดับของจิตสำนึกที่ต่ำลงซึ่งจำเป็นสำหรับการละลายกระบวนทัศน์เก่าและดังนั้นตัวตนที่แท้จริงของคุณจึงไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการเหล่านี้ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงถูกทิ้งให้สับสนหรือสับสนมาสักพักหนึ่งเราบอกคุณว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราแนะนำ Life Body Process ให้กับคุณเรายังบอกอีกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วคุณจะไม่มีทางเลือกนอกจากจะปล่อยวางสิ่งที่ล้างคุณไว้มากที่สุดจากการเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณวงเล็บตัวตนเก่าและเริ่มสัมผัสกับชีวิตในลักษณะที่แตกต่างจากสิ่งที่คุณถูกใช้อย่างสิ้นเชิงถึงตอนนี้กระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นกระบวนการธรรมชาตินอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่สุดที่คุณเคยเจอมาหลายคนจะรู้สึกแตกต่างเบาขึ้นทั้งร่างกายและพลังอ่อนไหวต่อสิ่งรอบตัวมากขึ้นและยิ่งปรับแต่งกับโลกแห่งจิตวิญญาณคุณอาจจะสังเกตว่าคนรอบข้างคนอื่นๆไม่ได้เห็นในสิ่งที่คุณทำหรือได้ยินในสิ่งที่คุณได้ยินคุณเป็นไลท์เวิร์กเกอร์และเป็นมานานแล้วประสบการณ์ของคุณแตกต่างจากคนอื่นๆแต่มันก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาสำคัญน้อยลงหรือถูกต้องไปกว่าคนอื่นๆกระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์มีไว้สำหรับทุกคนไม่ใช่แค่ผู้ที่กำลังทำงานกับไกอาการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ยังเกิดขึ้นที่ก้าวเร็วขึ้นมากในตอนนี้และมันอาจรู้สึกเหมือนคุณกำลังจมปลักกับประสบการณ์เหล่านี้ทั้งหมดกระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นวิวัฒนาการและณจุดนี้ในประวัติศาสตร์ของคุณวิวัฒนาการของคุณกำลังถูกเร่งขึ้นนี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกสับสนวิตกกังวลและหวาดกลัวอาการเหล่านี้อาจรุนแรงแต่มันจะผ่านไปเมื่อความเปลี่ยนแปลงกำลังรุนแรงขึ้น
กระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จะมีเหตุการณ์มากมายที่จะเกิดขึ้นในวันและเดือนข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหล่านี้เป็นบวกแม้ว่าพวกเขาจะดูเหมือนไม่เป็นเช่นนั้นในตอนแรกกระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของคุณเป็นธรรมชาติอย่างที่ควรจะเป็นคุณทุกคนได้รับโอกาสในการสัมผัสกับสิ่งต่างๆในเวลานี้ซึ่งเป็นสิ่งใหม่สำหรับคุณคุณกำลังได้รับโอกาสในการสัมผัสกับอิสรภาพที่แท้จริงและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคุณกำลังได้รับโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความสนุกและความสุขที่ไร้ขอบเขตโดยไม่มีเหตุผลใดนอกจากเพราะคุณเป็นผู้เลือกมันประสบการณ์ใหม่ๆเหล่านี้อาจดูแปลกๆสำหรับคุณในตอนนี้แต่นั้นก็เข้าใจได้ทั้งหมดประสบการณ์ใหม่ๆกว่าจะกลายเป็นประสบการณ์ที่คุณเคยได้ต้องใช้เวลาเคยมีโมเมนต์แห่งความสุขที่เข้มข้นจนรู้สึกเหมือนหัวใจจะแตกสลายไหมและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความรู้สึกนั้นไม่ได้หายไปแต่กลับแข็งแกร่งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติในตอนนี้หนึ่งในสิ่งที่ถูกค้นพบมากที่สุดคือความรู้สึกแปลกๆระหว่างคิ้วของพวกเขาจุดของดวงตาที่3ของพวกเขามันอาจอธิบายว่าเป็นความรู้สึกอบอุ่นและเสียวๆคือมันจะรู้สึกเหมือนไฟฟ้ากำลังไหลผ่านร่างกายของคุณความรู้สึกเหล่านี้เกิดจากการที่มนุษย์เพิ่มการสั่นสะเทือนของพวกเขาไก่อาและชาวเมืองของเธอกำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งพวกเขากำลังเคลื่อนตัวไปสู่ความถี่ที่สูงขึ้นของการดำรงอยู่กระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ได้เริ่มขึ้นแล้วแต่จะเร่งต่อไปจนถึงปี2023เมื่อคนส่วนใหญ่ทำกระบวนการเสร็จสิ้นสิ่งนี้มีความหมายสำหรับคุณอย่างไรหากคุณเป็นเหมือนมนุษย์ส่วนใหญ่คุณไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมมันถึงเกิดขึ้นความจริงก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ไม่ตระหนักว่าจิตสำนึกมีอยู่นอกเหนือจากเครื่องบินทางกายภาพส่วนใหญ่เชื่อในความเป็นจริงทางวัตถุเท่านั้นหรือคิดว่าสติจำกัดเพียงความคิดและความรู้สึกของตนเองการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์คือการตื่นจากสติที่จำกัดนี้เมื่อคุณตระหนักว่าคุณเป็นมากกว่าร่างกายและเวลานั้นไม่ใช่ขบวนแห่ที่ไม่สิ้นสุดของช่วงเวลาเหมือนกันที่ดูเหมือนจะเป็นจากนั้นคุณก็ได้ก้าวแรกสู่การตื่นรู้การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบรรลุความสมบูรณ์เมื่อเราประสบกับความสมบูรณ์แบบที่นำมาโดยตัวเราเองที่สูงกว่าเราจะไม่ประสบความสุขความสมบูรณ์ไม่เกี่ยวข้องกับความสามัคคีแต่เป็นการขยายตัวไปยังความแปรปรวนที่ไม่สิ้นสุดของสิ่งที่เราแต่ละคนเป็นทั้งหมดแสงแห่งพระเจ้ากำลังกลับสู่โลกและเราจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่เมื่อเราเตรียมพร้อมสำหรับโลกใหม่เรารักคุณมากเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณอาโฮออโรราเลเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐกาแล็กติก